วัสดีนักศึกษาทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วแต่วันนี้เรามาพบกันในคลิปในหัวข้อที่มีชื่อว่านวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยในวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นมีอะไรบ้างและสิ่งใดที่เราสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานได้บ้างและในฐานะที่พวกเราครับเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสในวันหนึ่งครับที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับในส่วนของนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนจะเข้านะครับอาจารย์ขอตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าพวกเราพร้อมที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงหรือไม่โดยที่จริงๆแล้วได้บอกไปในอีเมลแล้วแต่ขอย้ำอีกรอบนึงครับลองเช็คหน่อยครับว่าเราได้สมัครสมาชิกของ YouTube แล้วหรือยังนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะมีการตอบคำถามในคลิปดังนั้นเลยต้องใช้อีเมลในการสมัครเพื่อที่จะได้อันข้อมูลไปลิงก์กับรหัสนักศึกษาของเรานะครับโดยอาจารย์ขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราใช้อีเมลเดียวกับที่เราส่งงานในคาบเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเป็นเมลเดียวกับที่เราได้รับข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าในสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวพอท้ายคลิปครับมีการส่งงานเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บอีเมลอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นใช้เมลไหนสมัครใน YouTube ให้ใช้เมลนั้นในการตอบคำถามแล้วก็ส่งงานทั้งหมดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมในคลิปนี้นะครับอันที่2ครับสังเกตดีๆครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว i นะครับอยู่ตรงมุมด้านขวามือของคลิปนี้จะขึ้นมาเมื่อไหร่ลองกรอไปกรอมาเดี๋ยวเราก็หาเจอเองแต่ถ้าไม่อยากจะกรอไปกรอมาครับแน่ๆเลยมีอยู่ด้วยกัน5ข้อเก็บทุกข้อให้ครบนะครับและท้ายที่สุดครับมีชิ้นงานนิดนึงเป็นงานไม่ยากอาจารย์เชื่อมั่นว่าเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวเราก็สามารถทำเสร็จแล้วแต่หากใครบางคนครับที่อาจจะสงสัยในคำถามที่อาจารย์ถามใช้โอกาสนี้ครับในการเข้ามาพูดคุยกันในวันพุธที่8เมษายนเวลา 14:00 นถึง 14:30 นในระบบ Zoom นะครับโดยใช้ลิงก์เดียวกับสัปดาห์ที่แล้วหรือใครจำไม่ได้ตามที่เห็นอยู่ในข้อ3นี้เลยสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้เรียบร้อยกดพอดไว้ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนของเราต่อไปนะครับเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าวันนี้ครับเราจะพูดนี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะเราพูดถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นดินไฟน้ำหรือลมเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ครับยังไม่รวมใน5ข้อที่ว่าไปเมื่อข้างต้นเราลองดูมุมขวามือของเราหน่อยสิครับว่ามีสัญลักษณ์ตัว i ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีแล้วลองกดหน่อยครับว่าถ้าสมมุติวันนี้เรามองตัวเราเป็นดินน้ำหรือลมหรือไฟเนี่ยเราคิดว่าอะไรเหมาะกับเราที่สุดลองกดดูครับหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในรายวิชานี้กันนะครับมาเริ่มกันเลยละกันเมื่อเราพูดถึงดินไฟน้ำและลมเราต้องมารู้จักแต่ละอันก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรมาเริ่มมาแรกเลยครับถ้าเราพูดถึงดินครับเราก็คงจะนึกถึงฟอสซิลนึกถึงสิ่งที่มีการสลายตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจนท้ายที่สุดกลายเป็นผงหรือกลายเป็นสิ่งที่ร่วนๆที่เราเรียกว่าดินตามที่เรานิยามศัพท์ขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงดินจริงๆแล้วก็คือวัตถุครับตามธรรมชาติที่มีทั้งการสลายตัวในหลายหลากหลายรูปแบบครับรวมกับสารอินทรีย์อาจจะเกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์หรือจะเป็นในส่วนของการที่ทับถมกันหลากหลายร้อยปีผ่านปัจจัยอื่นๆที่ทำให้สิ่งนั้นมีการทับถมกันจนสามารถปกคลุมพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ได้ดังนั้นครับดินแต่ละที่ก็จะมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในแต่ละภูมิอากาศภูมิประเทศหรือมาจากในส่วนของวัตถุต้นกำเนิดอย่างเราจะเห็นง่ายๆเลยอย่างเช่นที่สุราษฎร์เราก็จะเห็นว่าเป็นดินแดงแต่ถ้าเราไปในมุมของภาคกลางดินก็จะสีคล้ำขึ้นแต่ถ้าเป็นดินที่อินโดคนอินโดมาตกใจมากเห็นดินแดงไม่เคยเห็นมาก่อน
เราไปอินโดเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นเด่นเป็นสีดำเพราะเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาเพราะฉะนั้นมันจะก็จะขึ้นอยู่กับการสร้างตัวของดินว่าเขาสร้างตัวมาจากรูปลักษณะแบบไหนนะครับคราวนี้ครับพอเรามาพูดถึงน้ำเองนะครับเราก็เห็นได้ว่ามีในรูปแบบขององค์ประกอบเป็นลักษณะเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับใช้ดื่มและชะล้างร่างกายและสิ่งสกปรกต่างๆเป็นต้นครับและพอเรามาพูดถึงลมครับเราก็คงจะนึกถึงการไหลเวียนของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจับต้องไม่ได้ที่อยู่บนโลกใบนี้ประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่โดยแยกชนิดของลมตามเชิงพื้นที่ความเร็วประเภทแล้วก็สาเหตุของการเกิดจริงๆแล้วลมเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เรามองไปถึงรูปแบบของลักษณะของความร้อนได้ทุกคนอาจจะลองทำดูนะครับอย่างเช่นเราอ้าปากกว้างๆแล้วหายใจออกครับผ่านปากใส่มือไกลแบบนึงครับทำปากเล็กๆและทำเหมือนกันเลยคือหายใจทางปากออกไปใส่มือเราจะรู้สึกได้เลยว่าการอ้าปากหรือการทำปากเล็กๆจะรับความร้อนและความเย็นของลมที่ออกจากปากต่างกันเพราะฉะนั้นที่มาของลมครับก็เลยอาจจะมองเรื่องของจากที่สูงไปที่ต่ำจากความกดอากาศสูงไปความอบอากาศต่ำจากที่ที่ร้อนไปหาที่เย็นจากที่ที่เย็นโทษครับจากที่ที่เย็นไปที่ที่ร้อนมันทำให้เกิดรูปแบบของลมในลักษณะที่แตกต่างกันและท้ายที่สุดครับถ้าเราพูดถึงไฟเราก็อาจจะนึกถึงการเผาไหม้อะไรสักอย่างนึงหรือกระบวนการอะไรสักอย่างนึงที่ปล่อยความร้อนแสงและเสียงรวมถึงความสว่างออกมาเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่จริงๆแล้วอาจจะช้ากว่านี้ในการเสียดสีให้เกิดไฟขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของการขึ้นสนิมหรือการย่อยอาหารซึ่งตอนนี้จะยังไม่นับรวมในการเกิดไฟเพราะถ้าเรานับรวมเนี่ยตอนนี้เนี่ยในร่างกายเราไฟน่าจะลุกขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรามองทั้ง4องค์ประกอบดังกล่าวร่วมกันมันเลยทำให้เกิดวัฏจักรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันวันนี้อาจารย์เองก็ขออนุญาตยกตัวอย่าง2วัฏจักรด้วยกันที่ทำให้เราน่าจะเห็นภาพง่ายขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหากเราพูดถึงวัฏจักรของน้ำครับการที่น้ำนั้นอยู่ในหลายรูปแบบหลายสภาพไม่ว่าจะเป็นไอน้ำเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำร้อนเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะหรือเป็นอะไรต่างๆอยู่ที่ปัจจัยของธาตุอื่นๆมาประกอบทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นการที่น้ำนั้นระเหยขึ้นมานั่นหมายถึงถูกความร้อนครับหรือถูกไฟในลักษณะของรูปแบบที่พระอาทิตย์ส่องแสงหรือแผ่รังสีลงมาและเมื่อเกิดความร้อนถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนสภาพจากน้ำกลายเป็นไอวันหนึ่งครับไอที่ลอยขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนโดยใช้ทิศทางลมในการพาให้ไอน้ำนั้นรวมตัวกันจากความกดอากาศจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจนท้ายที่สุดไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเย็นลงก็เกิดการควบแน่นและท้ายที่สุดจากสิ่งที่ควบแน่นนั้นที่เรียกว่าเมฆก็กลั่นตัวเองตกลงมาเป็นน้ำอีกเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราดูจากในรูปนี้ครับจะสังเกตว่าก็จะมีในรูปแบบของการที่ทำให้เกิดน้ำต่างๆนานาอย่างบางทีครับเราบอกว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้โดยที่ใช้วิธีการดูดซึมจากไหนจากดินที่อุ้มน้ำอยู่โดยผ่านรากขึ้นมาเก็บบนตัวต้นไม้และก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เราเห็นในภาพนี้นะครับก็ส่งผลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของดินน้ำลมไฟได้เป็นอย่างดีหรือถ้าเรามองในอีกมิตินึงครับเราจะสังเกตได้ว่าจากรูปนี้เลยก็เรียนรูปของการที่พระอาทิตย์ครับส่งแสงลงมาการส่งแสงลงมานั้นก็นับรวมไปถึงค่าความร้อนหรือรังสีที่ส่งลงมาบนโลกด้วยหากเราดูแค่ต้นทางกับปลายทางเราจะสังเกตได้ว่าค่า1ครับนี่ค่าสูงสุดเลยเนาะไม่พูดถึงหน่วยพูดถึงอะไรเราดูจากตัวเลขอย่างเดียวจะสังเกตว่าจากตัวเลข340ครับบางทีลงมาเจอเมฆนั่นคือมาเจอน้ำส่วนหนึ่งก็สะท้อนกลับไปก็เหลือประมาณ240แต่ถ้าเราสังเกตครับสิ่งที่กลับมาครับ
และออกไปนอกโลกค่าไม่ได้ใกล้กันเลยดังนั้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นและอิทธิพลดังกล่าวจากที่รูปแสดงออกอยู่นี้ก็จะสังเกตได้ว่าผลกระทบของการที่ไม่เกิดสมดุลระหว่างดินน้ำลมและไฟเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับโลกของเราก็ได้ดังนั้นครับในเมื่อวันนี้สิ่งรอบตัวของเรายังไม่สามารถจัดการได้โดยใช้วิธีทางธรรมชาติจึงเกิดคำว่านวัตกรรมขึ้นมาหรือ innovation นั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างครับเราสามารถที่จะนำนวัตกรรมนั้นเข้าไปอยู่ในทุกๆส่วนของชีวิตของเราได้และจากองค์การหนึ่งครับซึ่งเป็นองค์การทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ได้บอกไว้ว่าความสำคัญของนวัตกรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องเตรียมตัวที่จะยอมรับและเผชิญกับความท้าทายดังกล่าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราก้าวข้ามขีดความสามารถของตนเองได้ก็คือเราจะต้องรู้จักการใช้ข้อมูลรู้จักการใช้เทคโนโลยีและมีความคิดเชิงนวัตกรรมที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างมาช่วยโลกใบนี้ของเราไปด้วยกันเพราะฉะนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องลองดูก่อนว่าปัญหาที่เราสนใจที่จะแก้ไขนั้นคืออะไรและเมื่อเรารู้ปัญหานั้นแล้วครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหานั้นดังนั้นไม่มีทักษะที่ดีไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้หลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้ครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้น่าจะมีหลายๆคนเคยได้ยินเลยแต่จริงๆแล้วประโยคเต็มๆที่ไอน์สไตน์ได้ทิ้งไว้ให้กับเราก็คือหากวันนี้ครับเรามีความรู้มากมายและพยายามนึกหรือคิดบางสิ่งบางอย่างแล้วคิดไม่ออกหรือไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนให้ระวังความรู้ลงครับและลองจินตนาการโดยไม่ใช้ความรู้ก่อนเพราะจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้เมื่อไรก็ตามที่เราคิดออกแล้วครับว่าเราจะทำอะไรจากจินตนาการของเราค่อยนำความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวครับไปใช้สร้างสิ่งนั้นแต่วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเรากำลังทำการสร้างรูปแบบหนึ่งจากจินตนาการอย่างเดียวหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องหาความรู้เล็กๆน้อยๆในการที่จะมาเติมให้จินตนาการนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวครับให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงก้าวไปสู่การสร้างกระบวนการถ้าในลักษณะของงานภารกิจที่เราจะได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนต่อไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็คือในลักษณะของการวิจัยและการพัฒนานั่นเองและนอกจากนี้เองครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยมันออกมาเป็นองค์ความรู้ไม่พอเราอาจจะต้องสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดจากกระบวนการความคิดเกิดจากจินตนาการของเรารวมกับความรู้หรือเครื่องมือที่เรามีอยู่และท้ายที่สุดในเรื่องของการสื่อสารออกไปให้คนรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์อย่างไรเรามาช่วยกันครับเราจะมาช่วยกันสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เราสามารถที่จะมีพลังงานที่ใช้ต่อไปเพราะฉะนั้นจากคำสองคำนี้ครับพวกเราอาจจะลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือไปดูในลักษณะของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนการเก็บพลังงานทดแทนการสร้างพลังงานทดแทนหรืออื่นๆเพื่อเป็นความรู้ประกอบไว้ในร่างกายเราก่อนและท้ายที่สุดวันนี้ครับอาจารย์อยากให้พวกเราได้ลองสร้างสรรค์นวัตกรรมจากจินตนาการอันเลอค่าของพวกเราขึ้นมา1ชิ้นโดยสิ่งนั้นครับจะต้องตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานในชื่อหัวข้อที่ว่านวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับโลกแห่งอนาคตวันนี้พวกเราเจอสถานการณ์เดียวกันในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าวิกฤตนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อดีเช่นเดียวกันอาทิเช่นในวัน2วันที่ผ่านมาครับ NASA ก็ได้ระบุแล้วว่าเนื่องจากว่าพอเราเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ใช้ในลักษณะของอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์หรือสิ่งใดก็ตามที่จะทำลายมลพิษ
ก็เลยทำให้ชั้นโอโซนของเราครับมันเริ่มปิดตัวลงก็คือเกิดการซ่อมแซมตัวเองทำให้ภาวะโลดร้อนนั้นอาจจะลดลงได้นี่แหละครับเราจะลองมองดูว่าจากประเด็นองค์ความรู้ดังกล่าวนี้เราสามารถที่จะสร้างอะไรเพื่อที่จะตอบสนองต่อโลกแห่งอนาคตของเราบ้างวิธีทำง่ายมากครับอาจารย์ขอแค่1กระดาษ A4 อย่าทำใหญ่กว่านั้นอย่าทำเล็กกว่านี้จะทำในกระดาษโดยการขีดเขียนวาดรูปหรือจะทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของพวกเราทุกคนหลังจากนั้นครับวิธีการจะส่งงานถ้าใครทำในกระดาษเพียงแค่นักศึกษาถ่ายรูปครับใครทำเป็นคอมพิวเตอร์กด save as แล้วเปลี่ยนจากการ save file word กลายเป็น save pdf หรือถ้ามุดใครทำไม่ถูกบนคอมพิวเตอร์แล้วไม่รู้จะก๊อปออกมาเป็น pdf ยังไงหยิบมือถือถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ในขนาดกระดาษ A4 ที่เราได้สรรสร้างนวัตกรรมลงไปในนั้นและท้ายที่สุดครับส่งงานที่ tiny.cc/ ตัวใหญ่หมดนะครับ eaei environment and energy innovation ไม่ต้องใส่ www นะครับเพราะฉะนั้นครับจากงานที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเวลาที่เรากำลัง work from home อยู่ลองออกไปเดินข้างนอกครับดูกิจวัตรประจำวันดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและลองเก็บไอเดียนั้นมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้ไปด้วยกันจะอยากให้พวกเราวางความรู้ไว้ก่อนหรือบางคนหาไม่เจอจริงๆนึกไม่ออกจริงๆใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์แต่ประโยชน์นั้นให้สร้างสรรค์สิ่งที่อาจจะไม่เคยมีมาในโลกนี้อย่ากลัวครับที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นจานรอดูงานพวกเราอยู่และย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ยังตอบคำถามไม่ครบ5ข้อลิสต์กลับไปอีกรอบนึงแล้วไปลองดูว่ามีตัวไอขึ้นตรงไหนบ้างและสำคัญที่สุดเลยใครยังไม่เข้าใจเจอกันวันพุธที่8เมษายน14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีในระบบ Zoom ที่เราใช้กันเมื่อคาบที่แล้วนะครับดีใจมากครับที่ได้สอนพวกเราและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจบจากในส่วนเนื้อหาของ Modern Agriculture และก็ในส่วนของเนื้อหา Environment and Energy Innovation เราจะได้เห็นมิติมุมมองต่างๆและมิติมุมมองต่างๆนั้นหากมีโอกาสครับลองเอาไปใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือการประกอบอาชีพต่อไปให้เป็นสกิลติดตัวเราให้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำไปเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราต่อไปได้และหวังว่าจะได้พบกันในโอกาสต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์จบลงเท่านี้อย่าลืมนะกดไลค์ด้วยไม่ต้องแชร์เขินกดไลค์และ Subscribe ก็พอนะจ๊ะบ๊ายบายและพบกันครับ